ัสดีค่ะชื่อนางสาวสมหวังอันมุลานะคะเป็นหัวหน้าศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติค่ะฉายาที่คนทั้งโรงพยาบาลและคนไข้เรียกคืออันติปุ้มนะคะเริ่มงานวันแรก1ตุลาค่ะพ.ศ. 2544ค่ะ23ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบนะคะตัวพี่เองน่ะเคยทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นมาแล้วเนาะแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วน่ะความแตกต่างกันเนี่ยโดยสิ้นเชิงเลยแต่เซนหลุยเราเนี่ยตั้งแต่ก้าวแรกนะคะที่ย่างเข้ามาทำงานเนี่ยคือมันเหมือนบ้านอ่ะคือผู้บริหารแล้วก็เพื่อนร่วมงานมันเหมือนเพื่อนเหมือนครอบครัวเดียวกันมากกว่าเนาะคือไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้แบบคือเจอหน้ากันทักทายกันสวัสดีกันดูรู้สึกมันมีความสุขนะคะทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานเรามาทำงานรู้สึกว่าเราเหมือนเราอยู่ที่บ้านใช่ค่ะที่พี่จดจำที่เคยเจอเคสหนึ่งนะคะเป็นชาวเยอรมันเนาะคือเขาพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วล่ะก่อนที่เขาจะกลับบ้าน3วันเนี่ยเขาก็นั่งร้องไห้เขาก็นั่งคุยกับพี่นะประมาณใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังเลิกงานเนาะเขาบอกว่าเขาไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะว่าอยู่ที่เซนหลุยเนี่ยมันเหมือนบ้านคือถ้าเขากลับประเทศไปเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่เหมือนกับสถานฝากเลี้ยงคนชราเนาะเขาบอกการให้บริการของพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เหมือนโรงพยาบาลเรานะเขาก็เล่าประวัติให้พี่ฟังเขาก็บอกว่าประวัติเขาน่ะไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าพี่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยขอให้มานั่งคุยกันอีกได้ไหมอยากจะมีปาร์ตี้สักครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเขาก็เสียชีวิตนะคะคือวันรุ่งขึ้นเขาเสียชีวิตคุณหมอในทีมแพทย์เราก็ช่วยปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้เนาะพอเขาเสียชีวิตเนี่ยตาเขาก็ไม่หลับทุกคนมาคุยพยาบาลมาปิดตาเขาก็ไม่หลับจนกระทั่งพี่ต้องเข้าไปข้างๆเขาพี่ไปสัมผัสที่มือเขาแล้วก็บอกเขาว่าอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะประสานงานกับสถานทูตฉันจะประสานงานกับญาติพี่น้องที่ประเทศแล้วก็จะดูแลในเรื่องร่างของอยู่แล้วหลังจากนั้นตาเขาก็หลับแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็ต้องประสานงานสถานทูตก็แม่มอบหมายให้โรงพยาบาลเราเนี่ยนำศพไปทำพิธีที่วัดดอนค่ะซึ่งณวันนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเราแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านก็มีความดีใจมากที่ได้ร่วมกันดูแลศพผู้เสียชีวิตซึ่งไม่มีญาตินะคะเพราะจริงๆที่มองว่าผู้บริหารเราโอเคนะคะคือคณะผู้บริหารเราเนี่ยคือยอมแล้วว่าเพอร์เฟกต์แล้วแต่เราอยากให้พนักงานเราคือทำงานเป็นทีมเนาะคือให้มีความรักกันเอื้อทอนซึ่งกันและกันและอีกอย่างก็อยากให้ทุกคนคิดแบบติ้งวินวินนะคะคือให้คิดแบบชนะไม่อยากให้คิดว่าชนะและแพ้คืออยากให้ทุกคนอะมีความมีชัยชนะไปด้วยกันเนาะแล้วถ้าเกิดความผิดพลาดขอให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้คือเส้นหรือเราจะได้แบบขับเคลื่อนไปในอนาคตเนาะสำหรับโอเคนะคะอาทิตย์ปุ้มก็อยู่มานานแล้วเนาะก็ไม่กี่ปีก็คงเกษียณแล้วก็อยากฝากให้น้องๆทุกคนนะคะให้ทำงานด้วยความอดทนสู้ๆไปด้วยกันนะคะขอให้ positive thinking แล้วก็มี service mind นะคะกับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลของเราโรงพยาบาลเราจะได้มีความเจริญก้าวหน้านะคะอาจจะนึกถึง200ปีข้างหน้านะคะมองถึงความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาลเราขอบคุณ